จะมีถามง่ายๆเลยค่ะว่าทองคำนะตอนนี้ถือว่าน่าลงทุนอยู่ไหมคะตอบคำถามง่ายๆนะครับทองคำก็ต้องน่าลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันน่าลงทุนมาประมาณ 5,000 ปีแล้วนะครับทองคำเนี่ยน่าลงทุนนะครับน่าลงทุนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับอีกวันก็คือเป็นวันนี้นี่แหละนะเป็นช่วงที่น่าลงทุนที่สุดแล้วนะครับอันเนื่องมาจากว่าวันนี้เป็นวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเริ่มมีความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการที่จะถ่ายเทนะครับดอลลาร์ออกจากระบบของธนาคารกลางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับว่าธนาคารกลางเลยบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นศัตรูของดอลลาร์นะครับคำนี้เนี่ยไม่เกินจริงเลยนะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคนมีการนิยมทองคำเก็บมากขึ้นเก็บเข้าคลังมากขึ้นหรือมีความผันผวนนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือระบบการเงินโลกเนี่ยนะครับทองคำก็เป็นตับสินที่น่าสนใจในการที่จะเก็บสะสมแทนที่ดอลลาร์นั่นเองครับจากนั้นตรงนี้ก็คือว่าก็น่าเก็บสะสมครับแต่ว่าต้องดูว่าจะเก็บสะสมในไทม์ไลน์แบบไหนนะครับรวมถึงเก็บด้วยในเหตุผลอะไรครับอาจจะนามิเริ่มที่พี่คิมก่อนแล้วกันค่ะต้องมากันในเรื่องของทองคำเปิดกันมาด้วยทองคำก่อนเลยนามิถามง่ายๆเลยค่ะว่าทองคำนะตอนนี้ถือว่าน่าลงทุนอยู่ไหมคะทองคำก็ต้องน่าลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันน่าลงทุนมาประมาณ 5,000 ปีแล้วนะครับโอ้โหเอาน้องนามิหน้าใหญ่เลยฮะสุดยอดเลยนะครับนามิกำลังจัดเลย์เอาท์อยู่นะคะอ๋อโอเคอ๋อนึกว่าเป็นธีมของช่องนี้ต้องตื่นต้องเล็กๆตอนนี้ต้องหน้าใหญ่โอเคแขกรับเชิญต้องใหญ่ที่สุดค่ะที่จริงไม่เป็นไรเลยนะครับผมเล็กๆได้นะครับเพื่อนๆน่าจะชอบนะฮะโอเคเพื่อนๆน่าชอบมากกว่านะครับทองคำเนี่ยน่าลงทุนนะครับน่าลงทุนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับอีกวันก็คือเป็นวันนี้นี่แหละนะเป็นช่วงที่น่าลงทุนที่สุดแล้วนะครับอันเนื่องมาจากว่าวันนี้เป็นวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเริ่มมีความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการที่จะถ่ายเทนะครับดอลลาร์ออกจากระบบของธนาคารกลางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นดั่งคำของธนาคารกลางนะผู้ว่าธนาคารกลางเลยบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นศัตรูของดอลลาร์นะครับคำนี้เนี่ยไม่เกินจริงเลยนะเพราะว่าถ้าหากดูในเวที asset ของโลกใบนี้นะครับการที่ธนาคารจะเก็บทรัพย์สินอันนึงก็จะนึกถึงทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคนมีการนิยมทองคำเก็บมากขึ้นเก็บเข้าคลังมากขึ้นหรือมีความผันผวนนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือระบบการเงินโลกเนี่ยนะครับทองคำก็เป็นทรัพย์สินที่น่าสนใจในการที่จะเก็บสะสมแทนที่ดอลลาร์นั่นเองนะครับนั้นตอบคำถามง่ายๆนะครับจากนั้นตรงนี้คือว่าก็น่าเก็บสะสมครับแต่ว่าต้องดูว่าจะเก็บสะสมในไทม์ไลน์แบบไหนนะครับรวมถึงเก็บด้วยในเหตุผลอะไรครับค่ะภาพตอนนี้มันแอบดูสวนทางอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าคนจีนเนี่ยเลิกซื้อทองไปแล้วอาจจะดรอปในการซื้อทองลงตัวของธนาคารกลางจีนเนี่ยก็มีการปรับลดในการซื้อทองลงเหมือนกันแต่ตัวของไมเคิลเบอร์รี่ที่เรารู้จักกันในนามของการเป็นเจ้าพ่อ The Big Short เนี่ยค่ะเข้าซื้อทองจำนวนมากเลยภาพที่มันสวนทางกันอย่างเงี้ยค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะพี่คิมพอดีเนาะมองเนาะมองหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีมันเล็กโอเคขอจับคำถามได้อยู่นะฮะโอ้ลืมเลยนะครับมัวแต่ดูนะครับโทษนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยนะครับทางการจีนทำการลดการซื้อแต่ก็ยังคงซื้อเข้าอยู่นะครับแต่เพียงแค่คือซื้อเพิ่มในสัดส่วนที่ลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เลิกซื้อหรือว่าไม่ได้ขายออกนะครับเป็นการซื้อเพิ่มในกรณีที่ลดลงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะบ่งบอกไม่ได้ว่าเขาจะเลิกซื้อแล้วหรือว่าเป็นเทรนด์ลดลงเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยบางเดือนนะครับทางจีนก็ซื้อเยอะบางเดือนก็ซื้อน้อยนะครับคำถามคือทำไมบางเดือนซื้อเยอะซื้อน้อยมันมีมาตรการอะไรหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับจริงรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็มีการถือพันธบัตรอเมริกาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็แต่ละเวลาเนี่ยมันจะมีการแบบครบกำหนดนะครับก็คือต้องแบบว่าครบแต่เขาก็จะไม่โรตัวถูกไหมครับก็ปล่อยให้มันหมดตัวเดทมันไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางอันที่จะกลับไปเป็นแคชเนี่ยก็จะไปซื้อตัวทองคำเนาะแต่ว่าตัวเทรนด์การถือตัวดอลลาร์ของจีนเนี่ยลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากกราฟก็เห็นเลยเนาะดังนั้นก็ต้องดูว่าการที่ลดซื้อครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงนี้เงินแคชหรือมาเท่านี้หรือเปล่าหรือใช้แคชเท่านี้ในการไปกระตุ้นในรูปแบบอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยจีนยังคงเก็บสะสมทองคำเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเดือนที่ผ่านมาจะลดน้อยลงก็ตามแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าในควอเตอร์แรกที่ผ่านมานี้นะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อทองคำเยอะสุดในบริษัทเลยนะฮะคือมาเพิ่งพลิกในควอเตอร์นี้นะครับมันก็พักบ้างนะครับ
ส่วนเรื่องของคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าสังเกตกันมากๆนะครับไมเคิลเบอร์รี่เป็นคนหนึ่งที่ทีมการลงทุนของเขาเนี่ยดิวทีสิกเนี่ยนะครับเป็นแนวได้โอกาสนะครับใช้โอกาสในช่วงเวลาที่ตลาดบิดเบือนนะครับอย่างเช่นตอนช่วงปี2008เนี่ยเป็นช่วงที่เขาสร้างชื่อเสียงเลยจากการไล่ช็อตนะครับก็คือตลาดมอสครับแล้วก็ทำให้เป็นชื่อเสียงโด่งดังถูกเขียนในหนังเรื่อง The Big Short นั่นเองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยนะครับก็ได้ช็อตรอล่วงหน้าถึง2ปีแต่ว่าจุดกำเนิดเล็กๆเนี่ยเกิดจากการเขาที่เขาเห็นความบิดเบือนของตลาดที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเช่นตลาดมอสเกตเนี่ยนะครับโอ้โหแบบบูมเอาบูมเอาหุ้นเด้งเอาเด้งเอาแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวตลาดบ้านเนี่ยคนก็กู้เงินเกินตัวหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นความจริงเอาชื่อหมามาซื้อบ้านบ้างอย่างเงี้ยนะครับเห็นเนี่ยเลยทำการช็อตตรงนั้นนะครับนั้นตั้งคำถามว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยถ้าดูการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะซื้อเป็นพวกหุ้นนะครับอาจจะเป็นหุ้นเทคจีนหรือเป็นหุ้นเชิงดิเฟนซีฟตัวใหญ่จะเป็นดิเฟนซีฟเป็นพวกตั้งรับนะครับเป็นหุ้นคุณค่าเดี๋ยวเช่นหุ้นคุกอย่างเงี้ยหุ้นคนคุกเนี่ยน่าจะไม่เจ๊งนะฮะคนคุกน่าติดคุกกันเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นหุ้นที่แบบมีความเข้มแข็งของมันนะครับดังนั้นพอเขามาซื้อทองเนี่ยต้องมาตีความว่าเอ้ยเขาเห็นความบิดเบือนอะไรของตลาดบ้างนะครับและการซื้อทองครั้งนี้เนี่ยมันซื้อในแนวคิดแบบไหนอย่างไรครับค่ะพอพี่คิมพูดอย่างเงี้ยค่ะมันเมื่อกี้เนาะก็อาจจะบอกว่าทองมันดูเหมือนเป็นช่วงที่เริ่มต้นเขาแห่ซื้อทองกันในควอเตอร์นี้กันเยอะมากมันก็ไปประจวบกับที่หลายนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าทองคำเนี่ยณตอนนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเพราะยังไปได้อีกไกลเลยพี่คิมเห็นด้วยไหมคะกับประเด็นนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าเราเป็นสายทองอยู่แล้วนะครับสายทองเนี่ยคนพูดอะไรก็จะเคลิ้มง่ายเหมือนสายคริปโตครับ จะไปแสนเหรียญล้านเหรียญก็เห็นด้วยหมดนะครับเราไม่มีความจำเป็นต้องไม่เห็นด้วยนะเขาว่าไงก็ว่างั้นนะครับแต่ต้องถามว่าเหตุผลขนาดใหญ่เนี่ยของทองคำในการขึ้นเพราะอะไรแล้วการขึ้นไปได้ไหมครับถ้าหากดูในอดีตเนี่ยทองคำเคยมา20ดอลลาร์ต่อทอยส์ออน40ดอลลาร์ต่อทอยส์ออน800จนไปถึงวันนี้ 2,000 กว่าแล้วนะครับหรือแม้ทั้งทองคำไทยเองเนี่ยหากย้อนกลับไป60ปีที่แล้วนี่นะครับหลายคนยังไม่เกิดเลยผมก็ไม่เกิดน้องนามิก็ยังไม่เกิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ย400บาทเองทองคำไทย400บาทไทยนะครับต่อ1บาทตัว1บาทที่เป็นแท่งนะครับวันนี้ผ่านมาเนี่ย 40,000 แล้วทองคำขึ้นไป100เท่านะครับเอาตรงเติบโตดีกว่าตลาดหุ้นไทยเอาตรงๆเลยนะครับพูดแบบไม่เขินนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะไปต่ออีกเนี่ยจาก 40,000 เป็น 50,000 60,000 เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแหน่เดี๋ยวเธอได้แค่พี่โคตรคำพูดผมคุณคิมบอกทองไป 60,000 เตรียมขึ้นหน้าเพจแน่นอนนะฮะทองไป 60,000 นะครับเตรียมเป็นมีอีกแล้วกูนะฮะยับเลยยับเลยนะครับแต่ว่าทองอันนี้ขออนุญาตไม่ออกความเห็นนะคะทองคำเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรถ้าตู้ถึงทองคำจุดที่มันพีคอะเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับอย่างเช่นตอนปี2008นะครับเป็นช่วงที่เกิดการสร้างหนี้อย่างมากมายการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบนะครับหรือว่าในปี1970ก็เป็นศูนย์เป็นปีที่ออกจากระบบมาตรฐานทองคำนี้ครับซึ่งท่ามกลางความผันผวนต่างๆท่ามกลางวิกฤตต่างๆเนี่ยทองคำก็เพอร์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีครับแต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมครับก็คือการที่โลกเนี่ยมีความดีโกลบอลไลซ์นะครับหรือว่าการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันมากขึ้นนะฮะซึ่งเราเห็นได้ว่าเป็นขั้วของกลุ่มบริกส์นะครับหรือว่าอาเซียนจีนรัสเซียที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยสองชาตินี้เนี่ยก็มีท่าทีชัดเจนเรื่องของการลดทอนการถือดอลลาร์โดยเฉพาะรัสเซียนี่คือไม่ถือเลยนะครับแล้วก็มีมุมมองวิชั่นที่บอกว่าจะไปในทรัพย์สินที่มีเงินที่มีทรัพย์สินแบ็กนะครับอาจจะเป็นน้ำมันจะเป็นทองคำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอมองในมุมของตัวจีนเนี่ยโอ้โหก็เริ่มที่จะสะสมและจีนเองมีระบบเพย์เมนต์ของตัวเองมีการสร้างเครือข่ายของตัวเองคือต้องบอกกันว่าในอดีตเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยจะเรียกว่าใช้ระบบดอลลาร์ซิสเต็มก็ไม่ปานนะครับทุกคนต้องถือเงินดอลลาร์ใช้ขอบเขตการค้าของดอลลาร์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปทั่วทุกประเทศเลยนะครับก็มีกองทัพอยู่ทั่วประเทศองค์กรการค้าหรือว่าองค์กรต่างๆนะที่เป็นองค์กรสากลของโลกเนี่ยก็มีอเจนดาเบื้องหลังที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มอเมริกาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าวันนี้จีนเองมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามสร้างกลุ่มสร้างก๊กขอบเขตการค้าของตัวเองมากขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าอเมริกาที่เป็นไม้ตายของอเมริกาในอดีตเนี่ยนะครับนั่นคือการแซงชั่นเรียกว่าใครโดนแซงชั่นไปเนี่ยเศรษฐกิจหัวปักหัวปั๊มกันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียเองเป็นหนึ่งในประเทศที่บ่งบอกแล้วว่าต่อให้โดนแซงชั่นอย่างหน่วงเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไปต่อได้นะครับและหนี้ต่อ GDP เขาถือว่าน้อยมากอยู่ที่ 20% นะฮะ
แล้วก็ยังจับมือกับจีนยังค้าขายได้ยังทำกำไรได้เนาะพอเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้อำนาจหรือว่าไม้เรียวของอเมริกาในการแซงชั่นเนี่ยดูเหมือนจะมีความรุนแรงลดน้อยลงไปนั้นทำให้คนหลายคนก็อยากจะแตกแถวมานานแล้วอยากจะเกเรมานานแล้วเนี่ยแต่เมื่อก่อนอาจจะกลัวนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่เกเรสังเกตได้จากการเกิดสงครามนะครับความตึงเครียดในทุกภูมิภาคเลยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ถี่ขนาดนี้แต่วันนี้เนี่ยถี่มากๆแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่แล้วแถบเอเชียเราเนี่ยก็ดูจะมีความลุ่มๆดอนๆเกิดขึ้นแถบไต้หวันอีกด้วยนะครับดังนั้นการที่เกิด2ขั้วเนี่ยที่มีการแยกตัวกันมากขึ้นถามว่าทรัพย์สินตรงกลางคืออะไรถ้าว่าเมื่อก่อนเนี่ยดอลลาร์เป็นหลักถูกมั้ยฮะแต่ถ้าลดทอนการถือดอลลาร์ก็จะไปที่ไหนที่เหมาะสมนะครับคงไม่ใช่เป๊ะๆแน่นอนนะครับกบเขียวน่าจะยังแทนดอลลาร์ไม่ได้แต่ว่าทองคำเนี่ยมันมีมวลของมันอยู่นะฮะที่จะมาเข้ามาอยู่ในระบบได้ก็เลยคิดว่าทองคำจะเป็นขาขึ้นจากการเกิดดีโกลบอลไลซ์ครับผมค่ะเห็นด้วยค่ะเป๊ะๆอาจจะยังแทนดอลลาร์ไม่ได้นะคะแต่คุณยังไม่ถึงเวลาเป๊ะๆยังไม่ถึงเวลานะครับนะเรียกได้ว่าเป๊ะๆเขาก็จะมีเวลาของเขานะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่ายังยิ้มได้อยู่นะเป๊ะๆนะครับนะแต่ถ้าเทียบกับทองคำโอ้โหก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นมวยคนละรุ่นนะครับนะอีกไกลนะครับนะแต่ก็ถือว่าสร้างสีสันให้ได้กับชาวคริปโตค่อนข้างเยอะนะครับนะอาจจะคนละส่วนโซนคนละส่วนนะครับครับนี่ค่ะมีคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้กูรูอสังหาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าทองคำไป 60,000 นะครับกูเตรียมขึ้นหน้าเพจอีกแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเทรดยูเนอร์เคพีนะครับผมค่ะถามพี่คิมต่ออีกนิดนึงในเรื่องของทองคำค่ะว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่อย่างที่บอกไปว่ามันอยู่มานานแล้วถามในมุมมองของคนลงทุนหรือว่าออมทองคำดีกว่าค่ะว่าการซื้อทองคำแล้วถือยาวหลายๆปีแบบเป็นโอแฟชั่นแบบที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราทำกันมาเนี่ยณปัจจุบันมันยังเวิร์กอยู่ไหมคะซื้อทองแท่งซื้อทองphysical จับต้องได้แล้วถือยาวไปเลยจริงคนรวยหลายคนก็ยังถือทองคำที่เป็นแท่งอยู่นะครับคำถามคือเอ้ยมันทำไมยังต้องถือไหมมันดูล้าสมัยไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีทองคำ ETF นะฮะหรือเขามีเป็นตั๋วทองแล้วมีทองกระดาษให้ใช้มากมายไม่ต้องไปเก็บในตุ่มนะครับไม่ต้องไปเก็บใต้เตียงไม่ต้องแอบเมียเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยมันก็ทำได้แต่ต้องยอมรับผมว่าการถือทองคำเนี่ยมันถือไปจุดประสงค์อะไรนะครับก็บางคนว่าถือทองคำเพื่อเก็งกำไรโอ้ถ้าเก็งกำไรคุณจะไปเป็นกระดาษคุณจะไปเป็นตัว ETF ตัวสปอตหรือไม่ทั้งในไทยก็มี TFX อะไรเงี้ยที่เขาก็จะมีให้เก็งกำไรกันเยอะๆนะครับแต่คุณจะถือทองคำเพื่อhedge นะครับหรือว่า hedge นะครับไม่ใช่ hedge นะฮะไม่ใช่ mushroom นะครับ mushroom ไม่ใช่ hedge นะฮะประกันความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมยิงมุกน้องนามิแหลกเลยนะครับอันนี้เห็นกำลังขำกูซัดก่อนนะฮะเอาเว้ยมันต้องหลุดบ้างแล้ววะนะฮะยิงให้ล่วงนะฮะยิงให้ล่วงนะครับผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับผมได้รับตาสัญลักษณ์จากกองทัพโคโนฮะมาแล้วนะฮะอ่ะไปต่อนะครับผมถึงด่าเลยวะโอเคคือการถือทองคำเนี่ยนะครับต้องถามว่าถือเพราะอะไรอย่างบางคนผมเนี่ยผมถือเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะประกันความเสี่ยงในกรณีที่แบบอุ๊ยเกิดบ้านเราวิกมากแต่ตะโลแบบว่าเงินบาทของเราจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเลยเนี่ยอย่างเช่นเมียนมาเองหรือว่าสปป.ลาวเองเนี่ยเราจะมีทองคำเราทองคำเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินสกุลไหนๆก็ได้ที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอหรือผมเองเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์เราเองก็มีหนี้ที่เยอะมากนะครับถืออสังหาถือหนี้ด้วยถูกไหมฮะวันนึงเนี่ยถ้ามันเกิดวิกฤตทางการเงินทองคำเราจะมีเจ้าคล่องและเอาไปได้เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าถ้าเราฝากทองคำไว้ในตลาดทุนบางอย่างไม่รู้ทันวุฒิเกิดสงครามตลาดทุนปิดถอนไม่ได้ซึ่งอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตลาดแบบฟิตเลยนะครับปิดทำการก็มีให้เห็นนะครับสมมุตินะครับผมถือทองต่างประเทศแล้วอยู่ดีๆตลาดปิดทำการเอ้านะครับผมจะถือถอนทองออกมาได้ยังไงนะครับนะฮะผมก็ต้องมาร้องทุกที่หน้าเทเลอร์เคพีนะฮะต้องร้องทุกแกไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทองคำมันอยู่ในตุ่มของผมอยู่ในไหของผมเนี่ยอยู่ในใต้เตียงเมียผมเนี่ยยังไงผมเอามาถอนเอามาขายได้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาธนาคารไม่ต้องไปฝากไอ้ร้านทองจำนำข้างบ้านร้านทองปิดตัวทองผมทำไงโอ้ไม่ไปไม่ถูกเลยนั้นเราถือทองคำเพราะว่าจะ hedge นะครับแล้วก็ต่อให้เกิดวิกฤตทางการเงินทางระบบการเงินทางธนาคารทางหลักทรัพย์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วอาจจะน้อยก็ตามไปถึงเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้จริงๆทองคำผมเนี่ยได้ทำหน้าที่ของมันทุกมิติเลยไม่ใช่แค่การเก็งกำไรอย่างเดียวครับผม